จากกรณียูทูบเบอร์ชื่อดังนะคะเส้นได้สดสไตล์หรือว่าพิมพ์ระดาแววไทยสงนะคะแชร์ประสบการณ์เล่นพนันออนไลน์สูงเงินกว่า25ล้านบาทภายใน3เดือนจนกลายเป็นข่าวดังขึ้นมาในทันทีนะคะต่อมาค่ะเธอก็ได้เดินทางเข้าพบตำรวจไซเบอร์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์พร้อมกับรับทราบข้อหาเล่นการพนันในราชอาณาจักรซึ่งเธอก็สารภาพยอมรับผิดและอยากเตือนเพื่อนๆทุกคนว่าอย่าเข้าไปยุ่งอยากแชร์อยากเตือนสติและความคืบหน้าล่าสุดนะคะด้านพนักงานสอบสวนก็ได้นำตัวเส้นได้ส่งฟ้องศาลแขวงดอนเมืองในข้อหาเล่นการพนันในราชอาณาจักรโดยเส้นได้ค่ะให้การสารภาพตลอด ข้อกล่าวหานะคะทางนี้ค่ะศาลก็มีคำพิพากษาจำคุก1เดือนสั่งปรับ 1,000 บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้1ปีค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ